สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตาม YouTube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับช่วงนี้ได้เป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับแล้วเราก็มีสินค้าเกี่ยวกับวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวมานำเสนอลูกค้าทุกคนนั่นเองนั่นก็คือนี่เลยครับเซ็ตตุ๊กตาเจ้าหญิงหิมะนั่นเองนะครับเป็นสินค้าที่ฮอตฮิตแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะต้องมีเป็นเจ้าของเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซ็ตตุ๊กตาเจ้าหญิงหิมะเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวใน1กล่องเลยนะครับหรือเรียกง่ายๆเลยคือ2 in 1นั่นเองใน1ตัวเนี่ยจะมีข้อต่อที่แขนนะครับแล้วก็ข้อศอกนั่นเองแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยทางร้านเราเนี่ยบริการรีรูทผมให้ฟรีนะครับรีรูทผมคือการทำให้ผมเนี่ยหัวตรงเนี้ยไม่ร้านนั่นเองเพราะปกติเนี่ยบาร์บี้บางตัวเนี่ยหัวจะร้านตรงกลางมันน่าเกลียดใช่ไหมครับทางร้านเราเนี่ยก็เลยใช้ไหมซาลอนอย่างดีนะครับในการรีรูทผมให้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตุ๊กตาเซตเจ้าหญิงหิมะกันดีกว่านะครับใน1กล่องประกอบไปด้วยตุ๊กตาเจ้าหญิง2ตัวนั่นเองแล้วก็มีสโนว์แมนให้ตรงกลางนะครับสำหรับตุ๊กตาเจ้าหญิงเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยทางร้านเราเนี่ยบริการรีรูทผมให้ฟรีนะครับมาพร้อมกับชุดเจ้าหญิงหิมะอย่างสวยเลยเป็นชุดราตรียาวทั้ง2คนเลยนะครับเป็นข้อต่อแขนนะสามารถที่จะหักข้อมือได้รับรองเลยว่าเล่นสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยนะครับสำหรับกล่องเนี่ยดีเทลกล่องค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับกล่องใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะครับไซส์เนี่ยเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยนะครับเมคอัพก็สวยนะนี่เห็นไหมมีหน้าม้าด้วยครับตัวนี้เป็นหน้าม้าปัดเฉียงนะส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าม้าหวัดนะครับน่ารักนะสำหรับราคาเซตตุ๊กตาเจ้าหญิงหิมะนะครับจะอยู่ที่ราคากล่องละ590บาทเท่านั้นนะครับย้ำกันอีกหนึ่งรอบเลยราคากล่องละ590บาทเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อตุ๊กตาเซตเจ้าหญิงหิมะนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางที่1ทาง Facebook Page นะครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากนั่นเองหรือว่าทาง NDA Barbie Shop นะครับลูกค้าก็กดไลค์แล้วก็สามารถทักแชทมาสั่งซื้อได้เลยนะครับต่อมาช่องทางที่2เลยคือทาง LINE นะครับ ID LINE คือ @uxn7330u ครับย้ำอีกหนึ่งรอบนึงนะครับ ID LINE @uxn7330u นะครับลูกค้าท่านใดที่สะดวกสั่งซื้อสินค้าทางช่องไหนสามารถที่จะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทางร้านเราบริการตอบพร้อมเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเซตตุ๊กตาเจ้าหญิงหิมะราคากล่องละ590บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์หรือยังครับกดด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย